าวาชิสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้านะครับตรงนี้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะส่วนข้างหน้านั้นคือเรือหลวงแม่กองนะครับและนี่ก็คือทางเข้าป้อมพระจุลจอมเกล้านะป้อมปืนปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทันสมัยสุดๆในเวลานั้นนะฮะไอในป้อมปืนนะครับจะเป็นปืนเสือหมอบลักษณะอย่างนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับโอ้เข้ามาตอนนี้ได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงน้ำนะฮะทุกคนไม่ทราบว่าได้ยินเหมือนกันไหมฮะและนี่ก็คือแผนผังของป้อมปืนนะฮะในวิกฤตการณ์รสร้อยสิบสองนั้นป้อมพระจุลจอมเกล้ามีบทบาทสำคัญในการยิงต่อสู้กับเรือรบของฝรั่งเศสนะฮะโดยมีเรือโกเมสเรือแองกงสตังและเรือชองแปปติเซโดยเรือชองแปปติเซนั้นถูกยิงจนต้องมาเกยตื้นเลยนะฮะนี่นะครับทุกคนขณะนี้ก็กำลังเข้ามาในป้อมปืนเสือหมอบนะฮะอันนี้อยู่ตรงกับทางเข้าเลยนะครับทุกคนตอนนี้เห็นท้ายปืนแล้วฮะเป็นปืนบรรจุท้ายนะครับซึ่งสมัยนั้นถือว่าทันสมัยมากได้ทำการยิงจนเรือฝรั่งเศสก็ได้รับความเสียหายนะฮะแต่เรือแองกงสปังและเรือโกเมตก็สามารถเข้าสู่กรุงเทพได้นะครับนี่นะทุกคนและนี่ก็คือปืนเสือหมอบนะครับตอนนี้ก็คือหมอบอยู่ในหลุมนี้นะฮะถ้าข้าเสร็จตรวจการจากปากแม่น้ำเข้ามาด้วยกล้องก็จะมองไม่เห็นนะฮะแล้วก็สามารถยกตัวขึ้นมายิงใส่ข้าศึกได้ทันทีนะฮะน่าจะเป็นหัวกระสุนปืนนะครับนี่ตรงนี้เลยอันนี้ก็คือด้านหน้าของปากกระบอกนะฮะมีการเอาผ้าใบคุมไว้นะครับก็คือเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ใช้กับปืนแน่ๆเลยครับทุกคนถ้าใครรู้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะฮะไอ้พวงมาลัยที่อยู่ที่ฐานนี้มีทั้งหมด4อันนะน่าจะเป็นตัวที่ใช้หมุนปรับองศาซ้ายขวาของกระบอกปืนนะฮะส่วนอันนี้น่าจะเป็นใช้ปรับอะไรสักอย่างของปืนนะครับทุกคนน่าจะเป็นตัวปรับมุมขึ้นมุมลงของปืนนะฮะตัวที่ทำให้ปืนกระดกขึ้นมาผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะทุกคนน่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกเลยแหละเพราะมีตัวบาร์วัดแรงดันนะมีเกวัดแรงดันและนี่ก็คล้ายๆกับกระบอกไฮดรอลิกนะฮะเป็นป้อมที่4นะครับเห็นมีเลข4ประจำห้องเดี๋ยวเราจะไปดูห้องอื่นต่อไปนะครับตอนนี้เราออกจากป้อมปืนห้องที่4มาแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องที่อยู่ด้านข้างของป้อมปืนที่4นะฮะตามแผ่นผังนี่คือห้องเก็บกระสุนปืนนะครับต้องก้มตัวนะฮะทุกคนทุกคนครับป้อมนี้เนี่ยมีความสำคัญมากในการต่อสู้ตอนสมัยรสร้อยสิบสองอย่างที่ทุกคนเคยเรียนมานะฮะและนี่ก็คือป้อมเมื่อกี้เดินผ่านป้อมที่3มานี่เป็นป้อมที่2นะครับทุกคนความทันสมัยของป้อมปืนนี้ซ่อนอยู่ใต้ดินนะฮะอย่างมิดชิดเรือข้าศึกตรวจการเข้ามาด้วยสายตานี้แทบมองไม่เห็นเลยฮะและสามารถยกกระบอกขึ้นไปต่อสู้โจมตีเรือข้าศึกได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เป็นปืนที่บรรจุท้ายนั่นหมายความว่าระยะยิงจะต้องยิงได้ไกลนะฮะก็คือป้อมปืนป้อมที่หนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับปืนนี้คือปืน BL 6 inch Gun Mark 5นะครับออกแบบโดย Urswick Ordnance Company ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Sir WG Armstrong นะฮะประเทศไทยจัดซื้อทั้งหมด10กระบอกนะครับมีที่ป้อมพระจุล7และป้อมผีเสื้อสมุทรอีก3นะครับโดยเงินพระคลังข้างที่ที่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะซึ่งเป็นเงินทรัพย์สินส่วนพระองค์นะฮะโดยปืนนี้มีลำกล้องกว้างถึง6นิ้วนะฮะยิงได้ไกลถึง 7,300 เมตรนั่นก็คือ7กิโลกว่าเป็นปืนใหญ่แบบมีเกลียวลำกล้องนะครับทุกคนโอ้โหเพราะฉะนั้นความแม่นยำในการยิงต้องสูงมากๆนะฮะ
และเป็นปืนบรรจุท้ายแบบแรกของกองทัพเรือด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินออกมาจากตัวป้อมแล้วนะครับทุกคนครับดูนี่นะความหนาของกำแพงผนังของป้อมนะครับมีความหนามากๆเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้านั้นจะพาไปชมเรือหลวงแม่กลองนะครับสวัสดีครับเรือหลวงแม่กลองนะฮะถือว่าเป็นเรือครูเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนเป็นเรือที่ใช้ฝึกภาคทะเลของนักเรียนในเรือนะฮะแล้วก็เป็นเรือที่ประจำการยาวนานที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะจากข้อมูลของวิกิพีเดีย